ช่วงไอเดียสอนศิลป์กระดานดำทำมือดูซิจะทำยังไงตอนนี้พี่โตมีกระดาษลังอยู่นะครับเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับตัดมาให้มันเป็นกระดานขนาดที่พอเหมาะเดี๋ยวเราจะเป็นฉากหลังอันนึงแล้วก็อีกด้านนึงเป็นกรอบด้านหน้าก็แล้วแต่ว่าน้องๆอยากจะใช้ขนาดประมาณไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือถุงซิปล็อกว่าน้องๆมีถุงซิปล็อกขนาดไหนลองมาทาบบนตัวกระดาษลังของเราใช่ไหมครับแล้วก็อ่ะให้มันได้ขนาดกรอบประมาณนึงให้มันกว้างกว่าถุงซิปล็อกของเรามาด้านละประมาณสัก1เซนติเมตรแต่ว่าด้านที่มีแถบตัวล็อกตรงนี้เนี่ยนะครับตัวซิปล็อกด้านบนตรงนี้ให้มันหนากว่าหน่อยนึงระยะจากขอบมาถึงข้างในเนี่ยก็คือกว้างเข้ามาลึกเข้ามาหน่อยในด้านหนึ่งอย่างที่บอกนะครับหนาขึ้นมาหน่อยตัวนี้เดี๋ยวเอาไปตัดนะนะครับตัดรูตรงกลางนี้ออกตรงนี้เรามาทาฉากหลังเป็นสีขาวสีขาวตรงนี้นะครับทำเพื่อเป็นการรองพื้นเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราเอาสีอื่นๆนะครับที่เราจะใช้เตรียมไว้ก็คือสีปากกาเมจิกนะครับมาระบายเป็นลวดลายทับลงไปอีกทีนึงมันจะทำให้ตัวกระดานดำของเราเนี่ยเวลาที่เราลากเส้นมันก็จะมีสีสันสดใสขึ้นระบายให้ทั่วๆทั้งแผ่นนี้แล้วก็ชิ้นที่เป็นกรอบด้านหน้าไปด้วยเลยนะครับอย่างก็เป็นแบบนี้ครับลักษณะจะประมาณนี้อย่างนี้นะครับกรอบตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะครับเราจะพักไว้ด้านข้างเราจะเอาสีปากกาเมจิกครับมาระบายกันไล่มันจะขอบด้านข้างสลับสีกันไปมาจริงๆถ้าเกิดน้องๆมีสีมากกว่านี้หรืออยากจะใช้สีน้อยกว่านี้ก็ได้เลยนะครับแล้วแต่ความชื่นชอบของตัวเองหรืออยากจะมีสีไหนถูกใจระบายเป็นพิเศษก็ทำได้เอาละครับเสร็จเรียบร้อยเป็นสีสลับกันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวระหว่างรอให้สีแห้งตรงนี้แต่สีเมจิกไม่ได้ใช้เวลานานมากเท่าไหร่นะครับยังพ อมีระยะเวลารอได้ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปนำเอาสีดำมาหยอดลงไปในนี้ครับหยอดลงไปในถุงซิปล็อกนิดเดียวพอแต่ว่าเราจะใช้ค่อยๆเกลี่ยลูดให้มันปิดเต็มถุงนะครับอันนี้นะครับพี่ตัวใช้เป็นสีโปสเตอร์หรือว่าสีอะคริลิกนะครับโดยที่ไม่ผสมน้ำเลยนะครับค่อยๆลูดไปนะครับยังไม่พอแปลว่าอันนี้ตัวใส่น้อยไปก็ต้องเติมสีเข้าไปหน่อยก็ค่อยเติมเนี่ยเติมให้มันเต็มๆกว่านี้นิดนึงนี่พี่โตทำให้ดูคร่าวๆก่อนตรงกลางนี่เดี๋ยวจะต้องเติมสีเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดนึงนะครับแต่พอทำเสร็จแบบเต็มๆปุ๊บสีแห้งดีเรียบร้อยแล้วพี่โตมีตัวอย่างให้ดูมาประมาณนี้อย่างนี้ครับเห็นไหมครับแน่นๆเต็มๆ ดำเข้มๆหน่อยนะครับคราวนี้เราก็มาติดใส่ตรงนี้เลยนะครับแปะเทปกาวเบาๆซอฟๆตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็นำเอานี่ครับกรอบสีขาวนี้พี่โตไปตัดขอบให้มันดูชัดยิ่งขึ้นนิดนึงนะครับมันดูแบบมีเป็นภาพเป็นเฟรมภาพชัดขึ้นแล้วก็มาทากาวแปะลงไปครับแปะกาวลงไปประกบติดรอให้กาวแห้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้กระดานดำทำมือที่มีสีสันสวยงามตรงนี้อ่ะเรามาลองดูดีกว่านะครับรูปหัวใจของพี่โจเป็นยังไงบ้างนี่เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้ววิธีการลบนะครับพอเวลาเราลบเราก็ถูๆอย่างนี้นะครับ
ให้ตัวสีดำที่มันอยู่ในถุงซิปล็อกเนี่ยมันกระจายกลับไปก็เป็นการลบไปแล้วนะครับลองดูว่าจะวาดเป็นรูปอื่นได้อีกไหมอย่างเช่นดาวเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่ลวดลายเยอะใส่ลวดลายเข้าไปเสร็จเรียบร้อยรอติดตามดีกว่าว่ากระดานดำทำมือของน้องๆจะมีรูปอะไรในกระดานดำส่งมาให้พี่โจดูกันช่วงหน้าไปดูกันดีกว่าครับว่าใครทำอะไรเจ๋งๆแล้วจะรอได้ออกอากาศกันแล้วหรือเปล่ากับสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับ